สวัสดีครับมันติ๊กโฟร์ตี้วันนี้นะครับผมขอออกนอกลายชุดผ้านิดนึงนะครับผมแต่ยังเป็นสเกล1:6อยู่นะฮะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมไปเจอมาโดยบังเอิญนะครับใน Shopee นะครับผมเป็นฟิกเกอร์ของคาวาคามิโทมิเอะนะครับผมเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมชอบมากนะครับของเป็นการ์ตูนแบบมังงะผลงานของอาจารย์จุนจิอิโตะนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นของก๊อปผิดกฎหมายนะผิดลิขสิทธิ์นะไม่แนะนำนะครับผมแต่ว่าด้วยแรงติ่งนะครับผมอยากได้ผมก็เลยกดมานะครับในราคา398บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคาดหวังอะไรมากนะครับก็มันจะเป็นของดีนะครับว่าราคาแค่นี้นะฮะมาดูดีกว่านะครับผมดูจากสภาพกล่องก็พอจะเห็นนะครับพี่เล่นยัดบับเบิ้ลยักษ์เข้ามาในกล่องเลยนะครับแปลว่ามันจะไม่ใช่มือหนึ่งไม่แกะแน่นอนนะครับผมเพราะว่าคนขายเขายัดแบบแกะยัดบับเบิ้ลมาให้นะครับมาดูกันนะสำน้องคาวาคามิโทมิเอะนะครับผมโอเคเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะทำมาก๊อปมาจากงานปั้นของโยโรสตูดิโอนะครับที่กำลังจะออกอะอย่างแรกนะครับผมที่จะบอกก็คือการเพ้นหน้าเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคกว่าที่คิดนะครับผมแต่ส่วนอื่นเนี่ยเช่นตรงผมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเนี่ยจะเห็นว่ามีรอยไหมเนี่ยจะมีดีเฟกต์เยอะมากนะครับผมแต่หน้าเนี่ยใช้ได้ครับส่วนบอดี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามีครีบมีพลาสติกเกินมีอะไรสารพัดเนี่ยครับคมๆเนี่ยฮะขัดออกก็ไม่ได้นะครับเพราะสีมันจะหลุดไปด้วยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมปรับโฟกัสให้ดูนะครับโทษทีปัญหาเดิมๆนะครับเนี่ยไหมฮะเนี่ยรอยเพียบอันนี้มาดูการเพ้นหน้าชัดนะผมก็ถือว่าทำไม่ดีครับแต่จุดเสียจุดหลักนะผมใครเป็นแฟนโทมิเอะของรุ่นนี้ครับนางไม่มีไฝครับเป็นความผิดที่ร้ายแรงนะครับผมทำโทมิเอะมาแล้วไม่มีไฝนะครับเดี๋ยวผมต้องหาพวกมาร์กเกอร์มาแต้มเองนะผมเนี่ยฮะดูครับเห็นเส้นไหมฮะเนี่ยมันเกิดจากการหล่อพลาสติก2ชิ้นมาประกบกันแล้วไม่สนิทนะครับเนี่ยจะมีเส้นอยู่ตามขานะครับว่าแต่ว่าช่องผมไม่โดนเหลืองโดนแบนไหมเนี่ยมันโป๊ะไงไม่รู้อันนี้เป็นที่นั่งนะผมเป็นเก้าอี้มีเจาะร่องมาเพื่อให้พอดีกับขานะครับก็ไม่มีอะไรนะนี่แล้วก็เนี่ยฮะอีกส่วนหนึ่งครับเห็นไหมมันจะเป็นหลายชิ้นประกอบกันซึ่งมันจะประกอบกันแล้วมันไม่ค่อยพอดีนะเป็นร่องเป็นรอยต่อชัดเจนมากนะผมเพราะนั้นเนี่ยใครซื้อมาก็ทำใจไปนะผมมันของราคา300กว่าบาทนะฮะจะให้ไปเทียบกับฟิกเกอร์จากญี่ปุ่นของแท้ตัวละประมาณ 3-4,000 คงไม่ได้นะผมก็มองไกลๆก็สวยดีครับผมเนี่ยครับประมาณนี้นะครับถ้าตั้งไว้แล้วก็มองไกลๆอย่าไปคิดอะไรมากก็พอได้นะผมหรือถ้าใครพอมีทุนทรัพย์ก็สนับสนุนของมีลิขสิทธิ์ดีกว่านะฮะไม่รู้คลิปนี้จะติดเหลืองหรือเปล่าครับเนี่ยโหแม่งโคตรโป๊เลยโอเคผมจะถ่ายให้ดูชัดๆนะครับเรื่องรอยเรื่องดีเฟกต์ต่างๆนะครับก็พิจารณากันเองครับ398บาทไม่รวมส่งนะฮะจากจีนนะครับผมประมาณอาทิตย์กว่าๆก็ได้นะครับเจ้าของร้านส่งเร็วอยู่นะครับไปหาดูใน Shopee เนี่ยพิมพ์เขาว่าโทมิเอะฟิกเกอร์ก็น่าจะเจอนะผมโอเคคลิปนี้สั้นๆแค่นี้ครับไม่ค่อยมีอะไรขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ